สวัสดีครับสำหรับคุกเรดิโอวันนี้ตอนนี้อีก10 นาที7 โมงเช้าครับก็สดใสอากาศดีเป็นวันพุธที่8 มีนาคม 2560ครับในส่วนนี้ก็คือคงจะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับให้แก่น้องๆหรือว่า study engineering เป็นเรื่องของroadmap to success in study engineering ก็คือเส้นทางที่นำตัวเราไปสู่ความสำเร็จครับทางด้านการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งน้องๆหลายคนเองเนี่ยก็คงจะมีไอเดียอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการศึกษายังไงบ้างนะครับผมก็คงจะเติมให้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ทั้งประสบการณ์ที่เรียนมาหลายมหาวิทยาลัยเหลือเกินนะครับก็ตั้งแต่ในประเทศไทยแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาครับหลายคนก็คงรู้ผมก็จบการศึกษาที่มศวประสานมิตรนะครับสาขาวิชาฟิสิกส์แล้วก็ไปต่อโทจุฬาสาขาฟิสิกส์แล้วก็ชิงทุนไปเรียนทางด้านการสร้างเส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นตัว IC นี่แหละที่เรารู้กันแล้วก็ไปต่อด้วยในเรื่องของปริญญาโทตัวหนึ่งทางด้านซูเปอร์คอนดักเตอร์ครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านวิศวะเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็เป็นทางด้านวิศวะไฟฟ้าแต่ว่าก็คือเป็นวิศวะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนั้นเขาไม่ได้แยกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่เขาจะเรียกว่า electrical engineering ก็สิ่งที่จะให้กับน้องๆก็คือหมายถึงว่าอย่างที่เคยเกริ่นว่าการที่เราเรียนเนี่ยนะครับในตอนตั้งแต่ชั้นม.ปลายมาเนี่ยซึ่งเราแยกเป็นความสามารถของนักเรียนได้หลายระดับซึ่งก็ได้แต่แก่ระดับการเรียนรู้ช้านะครับการเรียนรู้ระดับปานกลางแล้วก็การเรียนรู้ระดับค่อนข้างเร็วแต่เมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเกมส์นะครับเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกับเราพูดถึงเป็นลีกในบ้านเรานะครับก็เปรียบเทียบกับม.ปลายซะแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราเข้าไป international league นะครับเหมือนในฟุตบอลนี่แหละเกมส์การเล่นอะไรต่างๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับรอยต่อเราจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็จะได้ยินว่ามีการปรับเปลี่ยนกับปรับตัวนี่แหละนะครับเข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ยุทธวิธีต่างๆนะครับเราก็สามารถนำตัวเราไปสู่กับความสำเร็จในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระยะเวลา4ปีหลังจากจบชั้นม.ปลายมาได้ในส่วนแฟกเตอร์หรือว่าตัวแปรนะครับที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันก็มีในเรื่องของอันแรกก็คือ effort EFFORT นะครับก็คือความพยายามนี่แหละเหมือนกับว่าเราใช้ป้อน inputให้กับการทำงานมากน้อยแค่ไหนก็คือการเรียนนะครับแล้วเราก็จะได้เอาพุทออกมาตามนั้นซึ่งเดี๋ยวเรามาอธิบายเป็นข้อย่อยๆต่อไปนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ approach ครับก็คือวิธีการศึกษาหาความรู้ต่างๆว่าเราจะใช้วิธีการเรียนยังไงบ้างนะครับซึ่งมันมีระดับเชิงลึกแล้วก็ระดับเชิงตื้นส่วนใหญ่ก็คือเราก็รู้ระดับเชิงตื้นนี่แหละอันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของการ evaluate ตัวเองเหมือนกันนะครับก็คือลองประเมินตัวเองเป็นระยะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้อะไรออกมาบ้างนะครับบางคนนั่งอ่านหนังสือใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงแต่ผลปรากฏ output ที่ออกมาได้เนี่ยครับดูเหมือนเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราค่อยย้อนกลับมาในส่วนนี้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็คือ
สิ่งที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยหลากหลายครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่เราต้องมาเรียนกฎหมายต้องเรียนวิชาโปรแกรมมิ่งถึงคอมพิวเตอร์เราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาฟิสิกส์ซึ่งลึกลงไปกว่าชั้นม.ปลายเคมีด้วยมีภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนกับสนามนะครับเป็นสนามใหญ่เราจะต้องมาเจอเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างต่างกันแล้วก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องมองดูว่าการสอนของเราเนี่ยจะต้องเล็งเป้าไปที่ตรงไหนซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็เล็งไปหากลุ่มนักศึกษาที่เป็นที่มีความสามารถในการเรียนรู้ในระดับกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เรียนรู้ช้าเนี่ยก็จะทำการเรียนอาจจะตามไม่ทันอาจจะต้องมีการมาเรียนเสริมนะครับแล้วก็ส่วนที่กลุ่มที่เรียนรู้ได้เร็วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าดูเหมือนว่าอาจารย์จะสอนช้าครับแต่ยังไงก็คือตัวอาจารย์ก็ต้องคงไว้ในระดับการเรียนรู้ระดับกลางๆทีนี้ในส่วนจากประสบการณ์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตจริงเลยที่ผ่านมานะครับผมสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาเป็นระยะเวลา17ปีก็คือตั้งแต่กลุ่มนักเรียนม.ปลายเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เรียนรู้ได้ช้าแล้วก็กลุ่มเรียนรู้ได้เร็วนะครับผลปรากฏว่าในทางระยะยาวแล้วเนี่ยเหมือนเราวิ่งแข่ง800เมตรเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีม้าต้นกับม้าปลายนะครับก็อาจจะวิ่งนำเราไปก่อนแต่ว่าในที่สุดตอนปลายเนี่ยเขาก็แผ่วลงแผ่วลงแต่เราก็คือม้าปลายในที่สุดเราก็แซงหน้าแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยได้ในส่วนด้านนี้ก็คือหมายถึงว่ามีพฤติกรรมของนักศึกษาเนี่ยกลุ่มที่เรียนรู้ช้าพอเข้ามาเรียนในที่มหาวิทยาลัยเนี่ยผลปรากฏว่าเขาต้องมีความพยายามอย่างมากนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านสอบผ่านวิชานี่แหละนะครับคือไม่ตกแล้วก็ในที่สุดก็ไปถึงเส้นชัยนะครับก็คือประสบความสำเร็จทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พร้อมกับประสบการณ์ครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขามีฐานที่แข็งในขณะเดียวกันกับกลุ่มนักเรียนชั้นม.ปลายที่มีความรู้นะครับคือเรียนรู้ได้เก่งพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาประเมินผิดเขาคิดว่าพอเข้ามาที่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเขาก็เอาความรู้ชั้นม.ปลายหรือว่าเรียนรู้แป๊บเดียวเนี่ยเขาก็สามารถสอบผ่านได้เขาก็เลยไม่ปรับกลยุทธ์อะไรทั้งนั้นทั้งที่สนามที่เขามาเจอเนี่ยเป็นสนามแห่งใหม่เป็นสนามที่กว้างกว่าเยอะในที่สุดเขาก็เฟลนะครับก็ล้มเหลวแล้วก็มีหลายครั้งหลายคราวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่เรียนรู้ได้ช้านะครับบางคนเนี่ยใช้เวลาเรียนหรือว่าจบการศึกษาแทนที่จะเป็น4ปีกลับกลายเป็น6ปี7ปี8ปีแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมีเส้นทางเดินที่มั่นคงครับพร้อมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งหลายคราวที่ผมไปเจอเขาที่สนามบินนะครับเขากำลังบินไปต่างประเทศเอาแบบนั้นเลยกันนะครับนี่ของจริงนะครับเพื่อไปทํางานคือเขาทํางานบริษัทในเมืองไทยแล้วถูกส่งไปทํางานนะครับที่ต่างประเทศเป็นเทรนนิ่งคอร์สอะไรต่างหรือว่าไปเอาเรียนรู้ไปเทรนเก็บเครื่องจักรตัวใหม่ที่จะเอามาใช้งานในเมืองไทยก็เขาก็มีหลายรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนด้านนี้ก็คือว่าถึงเขาจะเรียนรู้ได้ช้าแต่ว่าในที่สุดก็คือในระยะยาวเขาก็ประสบความสำเร็จด้านหนึ่งแล้วก็ส่วนนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่เคยปรับตัวเลยถึงแม้จะเรียนรู้ได้เร็วเนี่ยแต่ผลปรากฏว่าเขาก็ล่องลอยหรือว่า lost นะครับก็คือล่องลอยหลงทางไม่รู้จะใช้ทำอะไรกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเรามามองในหลายๆด้านก็คือไม่ใช่เพียงแค่เรียนหนังสือเกรดเอทุกวิชาแต่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยในสังคมนะครับเราจะต้องปรับตัวเขาให้ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างยากเหมือนกันนะครับหลายคนเขาพูดบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดนะครับเป็นนิสัยอะไรลักษณะแบบนั้นบางคนก็เลยต้องมีการไปดูหมอดูว่าชะตานี้ช่วงเกิดวันนี้นะครับเดือนนี้นะครับพฤติกรรมจะเป็นยังไงแต่จริงก็คือว่าเป็นพฤติกรรมโดยมาตั้งแต่กําเนิดแต่เราก็จําเป็นที่ต้องมีการปรับตัวนะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่นึกไปนึกมาเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งเราพูดกันไปหลายๆเรื่องทีนี้ถามว่าการมาศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยทำไมเรามาอยู่ที่จุดนี้ครับเป็นคำถามที่ผมเคยถามในชั้นเรียน
ซึ่งนักศึกษาไทยไม่ค่อยจะตอบกันหรอกนะครับต้องใช้เศษกระดาษแล้วก็เขียนมาแล้วก็ผมค่อยมาตอบคำถามในตอนหลังนะครับแต่ก็คงยังไม่ได้หาเลยนะครับที่คำถามที่น้องๆเคยเขียนให้แล้วก็จะได้เอามาตอบเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับก็คือบางคนเนี่ยเข้ามาเรียนเพราะว่าเก่งวิชาฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์ในชั้นม.ปลายก็เลยมาเรียนทางด้านวิศวะซะอันนี้เรากำลังพูดถึงว่าทำไม why you are here at engineering school นะครับทำไมเรามาอยู่ที่นี่บางคนก็เรียนเพราะว่าให้คุณพ่อคุณแม่ปลื้มใจซะบางคนก็คิดว่ามาเรียนทางด้านวิศวะเนี่ยจะทำเงินได้เยอะก็แล้วแต่เป็นเหตุผลนะครับของแต่ละคนแต่สิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือหมายถึงว่าต้องมี attitude ที่ดีนะครับในสิ่งที่เรามาอยู่ที่ตรงจุดนี้ก็คือหมายถึงว่าทำไมมาเรียนวิศวะล่ะถ้าเราไม่ชอบปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะ against หรือว่าขัดแย้งกับความคิดของเราเนี่ยทำให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเองผมเคยมีประสบการณ์นะครับในนักศึกษาเนี่ยก็ไปที่วิจิตรศิลป์นักศึกษาก็มาทักเอ๊ะเราสอนวิศวะทำไมเราไปรู้จักนักศึกษาวิจิตรศิลป์อะไรต่างๆผลปรากฏว่าเขาเรียนถึงชั้นปี3แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ครับก็คือไม่ใช่โปรแกรมที่เขาอยากจะเรียนในสุดเขาก็หันเหไปเรียนทางด้านศิลปะวิจิตรศิลป์นี่แหละครับแล้วเขาก็ทำได้ดีด้วยนะครับนั่นคือเป็นจุดๆหนึ่งก็คือเราเซตอัพโกลของเราก็คือเป้าหมายของเราว่าเราต้องการเรียนอะไรบ้างอยากจะทำอะไรโดยที่ไม่ต้องฝืนน้องๆที่เข้ามานะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะเจออาจารย์ท่านบอกว่านี่พวกเรามองดูด้านซ้ายของเรานะมองดูด้านขวาของเรานะเชื่อเถอะ2ใน3ของพวกเราจะเรียนไม่จบนักศึกษาก็อึ้งใช่ไหมครับทำไมอาจารย์พูดอย่างเงี้ยครับก็ตีความหมายได้2แบบนะครับ1ตัวอาจารย์เองต้องการ motivate นะครับหรือว่ากระตุ้นตัวเราเนี่ยให้เรียนซะไม่งั้นเราจะไม่จบนักศึกษาหลายคนก็อาจจะไม่พอใจว่าอีมาดูถูกเขาทำไมอะไรต่างๆยังไม่มีการสอบเลยแต่ส่วนด้านหนึ่งถ้ามองในด้านดีนะครับหรือว่า positive นะครับ attitude ความรู้สึกในด้านดีเขาก็จะมองว่าเราจะต้องเอาชนะคำพูดของอาจารย์ท่านนี้ให้ได้เพื่อที่จะเรียนสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา4ปีนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่หลายๆครั้งเองเนี่ยผมได้มีโอกาสอยู่กับนักศึกษานะครับไปทานข้าวเราด้วยกันหลายๆอย่างคือเขาเรียกว่าเรียนนอกชั้นเรียนนี่แหละนะครับไม่รู้จะเก็บประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนมาไว้เพื่ออะไรก็ไปพูดคุยกับนักศึกษาแล้วสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าเราเนี่ยเรียนได้นะครับก็คือบอกวิธีการเรียนวันหนึ่งอยู่กับหนังสือถ้าเรียนไม่เข้าใจหาคนช่วยซะนั่นคือการแก้ปัญหาที่ตรงที่สุดนะครับแล้วลักษณะของผมก็คือผมไม่ค่อยจะชอบอวยพรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพออยู่ไปในเมืองไทยก็อดไม่ได้ก่อนสอบก็ต้องอวยพรแต่จริงๆแล้วก็คือช่วยอะไรไม่ได้ก็อย่างที่บอกบางคนก็คือจุดธูปจุดเทียนนะครับหน้าตึกก่อนที่เข้าสอบอันนั้นก็คือเป็นกำลังใจแต่ก็พูดไปก็คือว่าสงสารพระท่านเถอะใช่ไหมครับที่ผมเคยพูดเพราะท่านไม่ได้เรียนทางด้านวิศวะมาท่านไม่รู้จะช่วยยังไงครับเราต้องช่วยตัวเองแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าเลยนะครับให้ถือว่าทุกคนเนี่ยสามารถเรียนจบนะครับหรือว่าประสบความสำเร็จได้นะครับตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อีกด้านหนึ่งก็คือเรามาดูนะครับไอ้ที่ผมพูดแล้วพูดอีกเนี่ยในเรื่องของ success เนี่ยหรือว่าความสำเร็จเนี่ยคืออะไรนิยามก็คืออะไรผมถามนักศึกษาในห้องเนี่ยนะครับพวกเรารู้ไหม success คืออะไรหลายคนก็ตอบนะครับบอกว่า success ก็คือการที่เรามีเงินเยอะๆนะครับ success ก็คือการที่เรามีความสุข success ก็คือเราสามารถอยากจะได้อะไรเราก็ได้ในสิ่งนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเล็งไป success ก็คือความสำเร็จก็คือการที่เราบรรลุถึง
เป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้เนี่ยแตกต่างกันไปครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้คนอื่นอาจจะบอกทําอย่างงู้นทําอย่างนี้บางทีพอเราไปทําแล้วมันไม่ใช่สไตล์ของเราแล้วมันไม่ใช่ชีวิตของเราเราก็เฟลนะครับเสียเวลาไปเปล่าๆอย่างที่บอกนะครับมันคือเขาก็มีตัวอย่างเป็นแรงกระตุ้นนะครับสำหรับนักศึกษาไอ้ตรงนั้นค่อยคือค่อยเข้าเรื่องไปนะครับว่าวิธีการเรียนการอะไรต่างๆเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะครับเขาก็จะมีตัวอย่างเป็นนักบินนะครับหรือนักบินอวกาศนาซานี่แหละผมไปเจอสตอรี่ก็เอามาให้เป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจนะครับเขาชื่อว่าแฟรงกินชังดีเอสนะครับเป็นคนสเปนิชอยู่ที่อะไรเนี่ยที่คอสตาริกาครับเขาก็บอกว่าดร.แฟรงกินเนี่ยนะครับเป็นนักบินอวกาศที่ประสบความสำเร็จครับมากที่สุดคนหนึ่งที่นาซานะครับก็เดินทางไปนอกโลกหรือในอวกาศเนี่ยด้วยกันถึง6ครั้งแล้วก็ใช้เวลานะครับรวมในอวกาศใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศเนี่ยถึง 1,269 ชั่วโมงเราไปคิดดูนะครับว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ตีไปซะ1วัน24ชั่วโมง1เดือนมี31วัน24คูณ31คูณกันเข้าไปครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าพวกเราได้ยินเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยนะครับก็คงไม่คิดว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็คือเขาเติบโตในประเทศคอสตาริกาแล้วในตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาหลงไหลกับโปรแกรมของUS Space หรือว่าไอตัวโครงการทางด้านอวกาศครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยสร้างครับอย่างว่าประเทศคอสตาริกาแล้วก็เขาก็ไม่ได้เป็นคนรวยเลยมากมายก็เลยสร้างยานอวกาศขึ้นมาเนี่ยจากไม้แล้วก็เอาทำเป็นวิทยุนะครับที่มันพังแล้วแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆมาตกแต่งนะครับทำให้เหมือนเป็นตัวยานอวกาศนี่แหละแล้วก็มีการเคาท์ดาวน์นะครับนับถอยหลังในการที่จะส่งกระสวยอวกาศหรือยานอวกาศตัวนี้เนี่ยออกไปนอกโลกครับ10 9 8 7ครับ launch ครับก็คือปล่อยผลปรากฏว่าก็ลองนึกดูนะครับเขาบอกว่าเด็กที่เกิดในคอสตาริกาเนี่ยพูดไม่ได้แม้กระทั่งภาษาอังกฤษแล้วทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเขามาจบลงด้วยการเป็นนักบินอวกาศนะครับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของนาซานะครับก็ชีวิตเส้นทางของเขาเนี่ยเล่าต่อกันแล้วกันนะครับเมื่อเขาจบที่ชั้นม.ปลายเขาก็ไปทำงาน1ปีซะแล้วก็เก็บเงินพอคิดดูแล้วกันเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินจากคอสตาริกาไปเมืองฮาร์ทฟอร์ดนะครับรัฐคอนเนตทิคัตของประเทศสหรัฐอเมริกาถามว่าเขาไปได้ยังไงเพราะว่าเขามีญาติพี่น้องที่อพยพไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ต้องไปเรียนนะครับปีสุดท้ายของชั้นม.ปลายก็คือถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็คือม.6นี่แหละเขาก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแน่นอนครับตรงนี้น้องๆหลายคนก็คงรู้ว่าเขาคงทุ่มเทอย่างสุดชีวิตนะครับเพื่อที่จะไปบรรลุให้ถึงเป้าหมายได้ซึ่งเขาตั้งเป้าหมายตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับเขาลงหลายโปรแกรมของ US Space ในที่สุดเขาก็ได้เข้าเรียนที่ University of Connecticut นะครับอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและเขาก็เลือกการเรียนสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็จบด้วยเกียรตินิยมหลังจากนั้นก็เข้าไปศึกษาที่ MIT นะครับ Massachusetts Institute of Technology และในที่สุดก็ได้รับปริญญาเอกในสาขา Plasma Physics เรียนปริญญาตรี
่ไปจบเอกทางด้านฟิสิกส์แล้วก็ในที่สุดเขาก็สมัครเข้าโปรแกรมนักบินอวกาศแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้เป็นนักบินอวกาศนะครับมีเชื้อสายคนสเปนิชครับเป็นกลุ่มของสเปนหรือว่าฮิสแปนิกนะครับของประเทศสหรัฐเป็นคนแรกครับนั่นคือสตอรี่ที่เป็นอินสปิเรชันนะครับเราอาจจะทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ซะอย่างที่ผมเคยบอกเอาใกล้ๆตัวเราบอกว่าเทอมนี้เนี่ยตั้งไว้ซะต้องได้ 4.0 ระหว่างเรียนไปเรียนไปอาจจะมีงองแงงองแงงบ้างเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4.0 ก็อาจจะลดลงมา3ตอนที่สอบมิดเทอมไปแล้วพอเรียนไปเรียนไปอาจจะเหลือ 2.5 อะไรต่างๆแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่ตั้งเป้าหมายเลยนะครับต่อไปก็คือ อย่างที่บอกเราต้องมาบอกนะครับตั้งเป้าหมายว่าเป้าหมายของเราคืออะไรก็มีหลายเรื่องนะครับที่ผมเขียนไว้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือ effort นะครับคือความพยายามก็คือเราต้องทำงานหนักแล้วก็ approach ก็คือวิธีการมุ่งเข้าหาเป้าหมายซึ่งก็คือจะต้อง work smart อย่างที่ผมเคยเกริ่นตรงจุดนี้ในตอนเข้าสอบเห็นหลายครั้งแล้วนะครับนักศึกษาอาจารย์ให้อนุญาตให้เอากระดาษ A4 เข้าไปเขียน อะไรก็ได้ลงไปนะครับผลปรากฏว่าก็เขียนตัวเล็กเท่าปลายเข็มหมุดเนี่ยผมก็งงว่าอ่านมองเห็นได้ยังไงตรงนั้นเป็นเหมือนลักษณะในเรื่องของความจำไปซะแล้วนะครับไม่คือการเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเคยบอกแล้วว่าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ถ้าเราวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นไปเจอปัญหาอย่างเช่นวิชาที่อาจจะแตกต่างกันไปโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านการวิเคราะห์วงจรวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อเราสามารถวิเคราะห์ได้เร็วเนี่ยเราไปเจออะไรแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ถ้าเราไปจำเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องจำในโลกเนี่ยไม่รู้กี่สิ่งนะครับเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกก็คือเราต้องสร้างนะครับการเรียนเนี่ยเหมือนฐานพีระมิดตั้งจะได้มีฐานแข็งแรงแล้วก็ต่อยอดไปจนกระทั่งถึงปลายแต่ถ้าเราไปตั้งในลักษณะของความจำเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาเป็นพีระมิดคว่ำลงมาก็คือปลายแหลมเนี่ยดันมาอยู่ที่พื้นนะครับมันก็โคลงเคลงในที่สุดการเรียนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราต้องทำงานหนักต่อไปแทนที่เราจะผ่อนแรงของเราแล้วก็ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับในทางด้านนั้นก็เป็นลักษณะใช้คำพูดแบบว่า work smart นะครับก็คือทำงานแบบฉลาดครับหรือทำงานให้มีเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ attitude ใช่ไหมครับก็คือความรู้สึกใส่ความรู้สึกที่ดีเข้าไปซะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วเนี่ยการมนุษย์ของเราเนี่ยก็คือจะประสบความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือมีตัวบทสนทนานะครับที่ค่อนข้างที่จะได้ยินกันบ่อยก็อย่างเช่นว่าเราบอกว่าเป็นไงบ้างเรียนก็โอเคเราวิชาอะไรที่ยากที่สุดเนี่ยในเทอมนี้ก็มีฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าการวิเคราะห์วงจรนะครับแล้วก็เป็นไงทำสอบมาแล้วทำได้ดีแค่ไหนก็โอเคนะคือตอบแค่นี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วก็ทำคะแนนได้เท่าไหร่อ่ะ45แล้วคะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่ของห้อง60ก็คือต่ำกว่าเกณฑ์เราคิดว่าเราจะได้เกรดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจะติด F หรือเปล่าไม่รู้จะผ่านไหมไม่รู้ผมปรากฏว่าในส่วนด้านนี้เนี่ยเป็นการที่เรากำลังสร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะ drop ดีหรือเปล่าวิชานี้นะครับหรือว่าจะเรียนต่อไป
ถ้าจะเรียนต่อไปเนี่ยถ้าเคยเจอปัญหาแล้วก็เหตุผลหนึ่งเนี่ยในการสอบกลางภาคก็คือเพื่อให้นักศึกษา judge หรือว่าตัดสินตัวเองนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปซึ่งในวิธีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการ adjust นะครับหรือว่าปรับกลไกในการเรียนซะในส่วนด้านนี้เนี่ยก็คือเป็นการเตือนแล้วนะเป็น warning ว่าถ้าเรายังเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไปเจอศึกหนักตอนสอบปลายภาคเราก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นควรจะต้องเริ่มเข้าหานะครับตัวอาจารย์ซะซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยยินดีที่จะตอบคำถามให้กับพวกเราก็คือเอาเข้าไปถามนะครับบางครั้งเนี่ยผมเคยบอกนักศึกษาแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมพยายามโอเพนหรือว่าเปิดกว้างให้เป็นกันเองกับน้องๆเพราะเชื่อถือว่าถ้าเป็นกันเองแล้วเนี่ยเขาก็จะกล้าถามไม่ต้องมาเกรงกันปัญหาที่เราพยายามแก้เนี่ยภายในบางทีใช้เวลา3 ชั่วโมงแต่พอไปเจอตัวอาจารย์เขาเนี่ยเขาชี้ให้เห็นโอ้นี่แค่10 นาทีเขาก็รู้เรื่องแล้วและผลมีเวลาอาจารย์เขาอาจจะเล่าประสบการณ์อาจจะแนวทางนะครับในการเรียนอะไรต่างๆเราได้อะไรอีกหลากหลายครับแต่เท่าที่สังเกตก็คือผมก็ไม่ค่อยเห็นนักศึกษานะครับทำในด้านส่วนนี้เท่าไหร่นักกลับกลายเป็นว่าผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องลง YouTube แล้วก็เขียนบทความนะครับเพื่อให้นักศึกษาอ่านเอาเองสำหรับเวลาว่างในเป้าหมายตรงจุดนั้นเนี่ยก็คือให้มีสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาก็เหมือนผมนะครับคือรอบตัวเราเนี่ยมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจไปเยอะแม้กระทั่งการอ่านข่าวก็มีหลายรูปแบบแต่ว่าทำให้เราละเลยในการที่จะเรียนรู้นะครับในสิ่งที่เป็นชีวิตของเราจริงๆนะครับหรือสิ่งที่เรากำลังสร้างก็คือในเรื่องของไอ้เจ้าวิชาเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับรู้สึกเราจะตกหล่นไปเยอะแต่ถ้าเผื่อเราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีความสนุกกับเขาเหมือนที่เรานั่งเล่นเกมส์เหมือนที่เราไปดูภาพยนตร์เหมือนที่เราไปกินหมูกระทะเหมือนที่เราไปทะเลรูปแบบเดียวกันครับสร้างความรักให้กับตรงนี้ซะเมื่อเรารักเขาก็คือทางด้านการเรียนเขาก็รักเรากลับนะครับเพราะฉะนั้นในจุดในส่วนด้านนี้เนี่ยนะครับผมไม่จะพูดอะไรมากมายนะครับตอนนี้27 นาทีแล้วเนี่ยก็คือให้น้องๆเนี่ยนะครับพยายามใช้เวลาแล้วก็หาวิธีการนะครับที่จะศึกษาการแก้ปัญหาในวิชาที่เราเรียนเพื่อจะนำไปสู่ไอ้ roadmap เส้นทางประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วอย่างที่ผมเคยเกริ่นก็คือตอนนี้เราอยู่หน้านะครับอินเทอร์เน็ตเราแทบไม่ต้องลุกไปไหนเลยก็ได้เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งหรือสมุดมานะครับเราเรียนรู้วิชาอะไรเนี่ยเปิดดูนะครับเขามีcourse description นะครับหรือว่ารายละเอียดในวิชาที่เรียนอยู่เขาก็จะมีหัวข้อวิชานี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่เราทำได้ก็คือ copy นะครับหัวข้อตรงจุดนั้นมาซะแล้วก็ไป search ใน Google ว่า homework solution ครับเราก็จะเห็นเป็น PDF file อะไรก็แล้วแต่นะครับที่อาจารย์เขาเขียนไว้เขาเฉลยไว้เราดูคำถามซะแล้วลองทำด้วยตัวเองเมื่อทำไม่ได้เราก็ดูเฉลยนะครับฝึกวิชาละ3 ข้อ 3 ข้อตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้คิดมันเหมือนเราได้ exercise หรือว่าออกกำลังกายสมองนะครับต่อไปก็คือสมองเราก็จะโล่งเราก็จะคล่องเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการที่เราใช้คำว่าไปหาวิธีทางด้านอื่นอย่างเช่นการตั้งสมาธิหรือว่าการไปออกกำลังกายให้สมองปลอดโปร่งอะไรต่างๆอันนั้นก็คือตัวช่วยตัวด้านหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่ช่วยจริงๆก็คือเราต้องฝึกลงสนามจริงนั่นก็คือเอาโจทย์แล้วก็มานั่งทำเหมือนที่หลายคนถามผมบอกว่าการที่ไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเอาเป็นของผมแล้วกันนะครับก็คือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะไปเรียนกันได้เหรอผมบอกว่าถ้าเราจบจากเทคโนโลยีกระบังเนี่ยเราสามารถไปเรียนที่นู่นได้ทุกคนนั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะว่า1 คลาสเนี่ยอาจารย์เขาจะให้การบ้านเลยเป็นกฎตายตัวเลย
สี่ห้าข้อแล้วเราก็ต้องไปทำนะครับมาส่งในคลาสก็คือในวีคต่อไปนั่นคือเราได้ฝึกแล้วแล้วตัวอาจารย์เองก็พร้อมหลังจากที่เรา try หรือว่าพยายามเนี่ยแก้ไม่ออกเราสามารถเข้าไปถามนะครับ hint นะครับหรือว่า guideline หรือว่าแนวทางในการที่จะทำเดี๋ยวเราก็บอกอ้ออ๋อนะครับอาจารย์ท่านเขาจะมี office hour ก็คือที่เขาอยู่ประจำออฟฟิศคอยตอบคำถามพวกเรานะครับเป็นกฎตายตัวเมื่อเราฝึกกันตลอดทั้งเทอมเนี่ยสอบบางทีเนี่ยกลางภาคไม่ได้สอบครั้งเดียวนะครับสอบ2ครั้งเมื่อเราได้ฝึกนะครับการทำโจทย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยการสอบก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะสอบให้ได้คะแนนสูงๆแล้วเวลาสอบปลายภาคเนี่ยเขาก็จะขยำไอ้เจ้า homework assignment นี่แหละนะครับเอามาอาจจะพลิกนิดหน่อยเมื่อเราฝึกมาทั้งเทอมทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะครับนั่นก็คือรูปแบบในการเรียนและทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียนได้เกรดค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับคนที่เรียนอยู่ต่างประเทศจะเห็นว่าเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเกรดหรือว่าแม้กระทั่งปริญญาตรีเนี่ยเกรด3กว่ากันทั้งนั้นครับมีน้อยมากที่จะเป็น2มีน้อยมากที่จะมาลุ้นว่าติดโปรอะไรต่างๆทำนองนี้ครับนั่นก็คือข้อแนะนำแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีส่วนไกด์ไลน์ในเชิงลึกยังไงบ้างนอกเหนือจากที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วผสมผสานไปนะครับระหว่างการเรียนในเมืองไทยกับการเรียนในต่างประเทศแต่ว่าก็คือเอามา adapt หรือว่าเอามาใช้ได้กับการศึกษาในเมืองไทยของเราครับก็ติดตาม Cooks Radio กันต่อไปโอเค Have a good day. Bye.